สวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่ท่านกลับมาทำงานนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้อังคารที่4มกราคม2565คุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดลยกฤตและดิฉันเจนสมจันทร์ค่ะความที่เราเจอกันตอนเช้าเราก็จะมีเวลาคุยกันเมื่อวานพอที่จะพูดคุยกับท่านอธิบายว่าสถานการณ์ข่าวในปีนี้ปี65คนไทยเราจะเจอกับอะไรบ้างสถานการณ์อะไรที่เราจะได้เจอบ้างถ้าเกิดท่านตื่นมาแล้วก็ได้ฟังเมื่อวานนี้ส่วนหลายๆคนเมื่อวานก็ยังถือว่ายังเดินทางอยู่วันนี้เพิ่งจะได้มาทำงานวันแรกซึ่งหลายคนก็ทำงานที่บ้านบางคนไม่ทำงานที่บ้านก็ตื่นตั้งแต่เช้ามาก็พอจะอธิบายให้ท่านได้ดูให้มันแคบลงมาอีกสักนิดเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่าไอ้ช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยของปีอาทิตย์เนี้ยมันจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างในหมวดสุขภาพเนี่ยฝุ่นมานะครับอาทิตย์นี้ PM 2.5 จะหนักนี่หนึ่งในหมวดของสังคมแล้วก็ไปกระทบเศรษฐกิจด้วยหมวดสังคมเนี่ยสถานการณ์โควิดโอไมครอนนี่ก็ยังหนักแล้วหนักเป็นก้าวกระโดดแล้วมันกระทบไปที่ถ้าเกิดภาคเศรษฐกิจคนกลางคืนเตรียมตัวที่จะเปิดร้านเหล้านี่สัญญาณมาชัดว่าเดี๋ยวท่านไม่ได้เปิดอีกอาจจะเลื่อนอีกเลื่อนอีกเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ปิดก่อนแต่เปิดทีหลังเดี๋ยวเราว่ากันเป็นหมวดไปตีสี่ครึ่งเราไล่ดูเรื่องที่ราชบุรีก่อนค่ะคือมันมีต้นโพแล้วไอ้ต้นโพเนี้ยมันมีแสงกระพริบกระพริบกระพริบครับท่านเป็นที่มาทำให้มีคนไปปีนดูนะครับเพื่อหาความกระจ่างว่าแสงนั้นมาจากไหนนะครับแล้วอยู่ข้างๆวัดมณีโชคมีพี่น้องกะเหรี่ยงคนอยู่แถวนั้นปรากฏปีนขึ้นไปดูชื่อว่านายเสริมนะคะเป็นคนกะเหรี่ยงค่ะอาชีพเนี่ยรับจ้างตัดต้นไม้อาสาเลยบอกจะปีนขึ้นไปพิสูจน์ค่ะว่าแสงมันคือแสงอะไรแต่ก่อนที่จะปีนขึ้นไปจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะมันน่าสนใจตรงที่ท่านดูว่ามันเป็นแสงอะไรอ่ะเนี่ยๆๆเห็นไหมแวบๆอย่างเงี้ยกระพริบกระพริบแล้วมาจากต้นไม้เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะเป็นแสงเขียวๆนะค่ะนี่ก็เลยปีนขึ้นไปดูใกล้ๆเลยนะคะพอปีนขึ้นไปดูปุ๊บคือมันห่างไกลจากคำว่าลี้ลับอะค่ะคุณเอครับเพราะมันคือไฟเลเซอร์ค่ะจริงๆหลายคนเห็นเนี่ยก็น่าจะคาดเดาไว้ได้นะคะว่ามันน่าจะเป็นแสงเลเซอร์มันเป็นแสงเลเซอร์ที่ยิงมาจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำค่ะแล้วใครยิงอะเนี่ยแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าฝั่งนี้เขาตื่นตาตื่นใจกันมากนะโอ้โหคือฮาเลยฮะฉายอยู่นั่นแหละฝั่งนู้นอะใช่ค่ะข้ามแม่น้ำแม่กลองมาครับจนกลายเป็นชาวบ้านฝั่งนี้เขามองเฮ้ยมันลี้ลับแล้วกะเหรี่ยงปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้อ้าวฉายมาจากฝั่งนู้นเจ้าของแสงจริงๆคือใครเจ้าของแสงนี่คือพันโทวุฒิพิมพ์สุภาพนะคะอายุ77ปีค่ะก็เป็นเจ้าของบ้านที่ยิงแสงเลเซอร์เนี่ยบอกว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกค่ะติดตั้งไฟเลเซอร์เอาไว้ให้มันสวยงามติดมา4ปีกว่าแล้วคือแสงเนี่ยมันจะกระพริบได้พอเข้าช่วงเทศกาลมันก็จะสวยๆไงคะกระพริบกระพริบเป็นเหมือนแสงไฟระยิบระยับตกแต่งอะค่ะซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นทำให้ชาวบ้านอีกฝั่งข้ามแม่น้ำเนี่ยแตกตื่นกันพันโทวุฒิบอกหลังจากนี้เดี๋ยวจะปรับมุมใหม่ละกันจะปรับมุมยิงแสงใหม่เจ้าตัวนี้ค่ะชัดใช่ค่ะเนี่ยก็เพื่อไม่ให้มันกระทบกับใครอีกเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งละกันนะคะตัวนิดเดียวครับแต่กลายเป็นว่าข้ามไปถึงอีกฝั่งเลยอ่ะข้ามแม่น้ำมาทำให้ฝั่งนี้ตื่นตาตื่นใจได้ไม่น่าเชื่อแต่ติดมา4ปีแล้วนะเพิ่งจะได้เห็นกันเหรอคะนี่ไม่ได้นักข่าวไปก็ไม่รู้อ่ะคือจะไปหาแสงเลเซอร์นะจะขึ้นต้นไม้นี่จุดธูปก่อนแล้วอ่ะคิดดูเพราะว่าต้นโพอายุร้อยกว่าปีด้วยชาวบ้านทีแรกเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปกันก็ได้ในเสริมเนี่ยแหละค่ะใจกล้าจุดธูปก่อนแล้วก็ปีนขึ้นไปดูก็ตามก็ต้องเกรงใจกันไว้ก่อนดีแล้วนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยมีเจ้าวาดท่านแจกทองให้กับลูกศิษย์วัดอันนี้คนเขาว่าอยากจะไปอยู่วัดนี้บ้างใช่ค่ะนั่นเองเฟซบุ๊กชื่อว่าพระอาทิตย์เอกอ้นหลวงพี่เบิก
ก็จะเป็นภาพนี้นะคะเป็นรูปที่พระเนี่ยมอบทั้งเงินแล้วก็ซองสีแดงที่ข้างในเป็นทองค่ะมอบให้กับบรรดาลูกศิษย์นะคะส่วนข้อความเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นโบนัสศิษย์วัดจักสมภารค่ะโอ้คือฮากันทันทีเลยหลายคนก็อย่างที่คุณเอบอกอยากจะไปเป็นลูกศิษย์วัดนี้ทันทีคือแจกทองคำฮะท่านแต่ทีนี้พอไปไล่ดูรายละเอียดว่าทองคำที่แจกให้กับลูกศิษย์เนี่ยหนักเท่าไหร่เขาว่าไงน้ำหนักเนี่ยแค่ 0.1 กรัมเท่านั้นนะคะแต่ละซองเนี่ยที่แจกให้กับลูกศิษย์แต่ละคนคือตั้งใจแจกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ท่านบอกแบบนี้ค่ะแจกเพื่อเป็นทั้งของขวัญแล้วก็เป็นทั้งขวัญถุงด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ได้แจกทองให้กับศิษย์วัด20กว่าคนนี่เห็นไหม20กว่าคนได้ทองจากท่านเจ้าวาดไปนะครับหลายคนก็เกิดคำถามอีกแล้วทอง 0.1 กรัมเนี่ยมันกี่บาทนะเราลองมาคำนวณกันเล่นๆเอาว่าถ้าเกิดเป็นทองแท่งนะท่านนะทองแท่ง1บาทเนี่ยมันน้ำหนัก 15.244 กรัมตีไป15กรัมทองคำแท่ง1บาทหนัก15กรัมนี่ 0.1 กรัมตีไปก็น่าจะหลักร้อยอ่ะใช่ไหม 4-500 ค่ะ 4-500 ก็ถือว่าเป็นทองขวัญถุงแล้วกันใช่ค่ะเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มค่ะที่สุพรรณบุรีท่านบอกว่าที่ผ่านมาศิษย์วัดหลายคน20กว่าคนเนี่ยช่วยเหลืองานวัดมาตลอดก็เลยอยากจะให้เป็นขวัญถุงแล้วก็ตอบแทนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนี้เราได้ทราบข่าวตั้งแต่ตอนทีมชาติไทยยังเตะซูซูกิครับไม่เสร็จแล้วนะครับ เป็นความสูญเสียคือเสียคุณพ่อคุณกวินธรรมสัจจานันท์เป็นโกทีมชาติไทยได้สูญเสียคุณพ่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับเมื่อวานก็เลยทำให้มีบรรยากาศนี้มาจากศาลา2วัดศรีเรืองบุญอยู่ที่แถวๆบางกลวยนนทบุรีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่เจตนาทิพย์ครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาร่วมในงานรดน้ำศพคุณพ่อประมวลธรรมสัจจานันท์นะครับคุณพ่อของตองกวินธรรมสัจจานันท์คุณพ่อท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคนะครับเนี่ยหลายคนก็ไปร่วมแสดงความอาลัยกันเมื่อวานนี้ซึ่งคืนแรกได้คุณนนท์พรล่ำซำผู้จัดการทีมมาเป็นเจ้าภาพในงานศพให้จะสวดไปจนถึงวันศุกร์นะครับสวดถึงวันศุกร์ที่7แล้วก็จะเผาวันที่8ที่ตรงกับวันเสาร์นะครับทางคุณกวินให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะคุณกวินเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าวันก่อนที่คุณพ่อจะเสียนะคะก่อนหน้าเนี่ยคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ก็แจ้งว่าคุณพ่อความดันไม่ค่อยดีตอนเที่ยงโทรมาอีกว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อจะอยู่นานแค่ไหนครับพอตกบ่ายตัวเองก็เลยวิดีโอคุยกับคุณพ่อตลอดอะค่ะครับซึ่งเวลานั้นถึงแม้ว่าคุณพ่อเองจะไม่รู้เรื่องแล้วแต่คุณกวินบอกอยากจะให้คุณพ่อได้ยินเสียงของลูกตลอดคุณแม่ก็มาที่ห้อง ICU นะคะพี่ชายก็มาพี่สาวของคุณพ่อก็มาแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบตอนช่วงบ่าย2โมงตอนนั้นคุณกวินบอกเสียใจแต่ก็คิดว่าคุณพ่อไปสบายค่ะครับไม่ได้ทรมานอะไรคุณกวินบอกว่าคุณพ่อไม่ชอบให้ใครมาเป็นห่วงนะคะส่วนตัวเองพอทราบข่าวว่าคุณพ่ออาการเริ่มทรุดก็เลยตัดสินใจบินกลับจากสิงคโปร์ได้ดูแลคุณพ่ออยู่ประมาณ8วันก่อนที่คุณพ่อจะเข้า ICU อะค่ะคือพ่อรู้อยู่แล้วว่าลูกเป็นโกทีมชาติเป็นผู้รักษาประตูคือตั้งแต่รับใช้ชาติมาตั้งแต่แรกเล่นบอลมาพ่อก็จะส่งเสริมแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกเล่นได้ดีทำได้ดีในแมตช์ต่างๆคุณพ่อก็จะแสดงความภูมิใจพ่ออยากจะเห็นคุณกวินทำหน้าที่ดีที่สุดนี่คือการตัดสินใจที่คุณกวินได้บินกลับไปที่ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนั้นพ่อของคุณกวินก็เสียชีวิตที่ผ่านมาพ่อภูมิใจในตัวคุณกวินคุณกวินทราบดีนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากก็คืออยากจะให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดนั่นก็คือหัวใจของลูกทุกคน
ฟังเสียงนะครับนี่ทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดแล้วกวินธรรมสัจจานันท์คือเราผมก็ระลึกถึงพ่อตลอดนึกถึงพ่อแล้วก็เหมือนกับสร้อยที่ผมใส่ก็เป็นรูปพ่อแม่อยู่นะครับผมก็คือก่อนแข่งก็แบบจะจูบจะหอมที่สร้อยตลอดก็บอกพ่อว่าลงแล้วนะครับก็แบบเหมือนกับก็ทำเพื่อพ่อแหละครับใช่ครับเพื่อนๆล่ะครับแบบอย่างเจอย่างอะไรคือทั้งก่อนเกมก็ไม่ว่าจะเป็นคุณแป้งหรือว่าโค้ชมาโน่เองหรือเพื่อนร่วมทีมทุกคนเจหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็สตาฟโค้ชทุกคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจครับผมแต่ว่าคือผมก็ต้องเข้มแข็งแหละครับเพราะว่าคือด้วยบรรยากาศในทีมก่อนจะแข่งขันนะคือทุกคนต้องมีสมาธิในการแข่งขันอยู่แล้วผมก็พยายามทำทุกอย่างให้มันปกติที่สุดครับผมแล้วก็คือก็ต้องขอบคุณทุกๆคนครับผมที่เขาเล่นเพื่อชาติด้วยแล้วเขาก็เล่นเพื่อโอเคเพื่อพ่อผมด้วยก็คือก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณกวินธรรมสัจจานันท์มาณโอกาสนี้อย่างที่สุดเลยนะครับเป็นความสูญเสียของครอบครัวครับเสียใจด้วยที่สุดกับครอบครัวท่านครับที่ขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชมมีคนไปเที่ยวสวนสัตว์นี่นิสัยเสียเอาตะกร้าใส่ผักไปตีจมูกสัตว์เลือดสาดเลยซึ่งมันไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายอะไรเลยนะเนี่ยบอกว่ากลัวเห็นมันเดินเข้ามาใกล้ๆก็เลยเอาตะกร้าที่ใส่ผักไปป้อนสัตว์อะตะกร้าเนี่ยตีฟาดเขาดั้งมันเป็นแผลซะน่าสงสารเลยนี่จากเฟซบุ๊กเที่ยวขอนแก่นครับโพสต์ภาพนี้มานะครับก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำร้ายตัวคาปิบาร่าในสวนสัตว์นะคะซึ่งเขาเรียกว่าตัวอะไรนะคาปิบาร่าค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นคาปิบาร่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยไป Google ดูนะคะซึ่งมันไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายจริงๆมันคือสัตว์ที่ไม่ก้าวร้าวด้วยและแทบจะเป็นมิตรกับคนด้วยซ้ำอะค่ะก็ไม่เคยรู้จักจริงๆหลายๆคนงงว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้และสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรไอ้คาปิบาร่าเดี๋ยวเอาคาปิบาร่าก่อนไอ้ตัวนี้หน้าตามันเป็นไงที่มันโดนตีจนจมูกเลือดสาดจมูกแตกคือถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือมันเป็นสัตว์ฟันแทะมันเป็นสัตว์ชนิดฟันแทะที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักของมันเนี่ยเอาว่าใหญ่เต็มที่พีกๆนะประมาณสัก70กว่าโลโอ้โหแสดงว่าใหญ่มากแล้วมันก็เชื่องอย่างเงี้ยเจอคนมันก็จะเดินเข้าใส่เดินเข้าใส่เนี่ยเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วปรากฏว่าช่วงปีใหม่สวนสัตว์เขาก็เปิดให้ไปเที่ยววันที่1เกิดเรื่องเลยครับวันที่1ฮะทางคุณละลิลิวเดชวีรพาณิชเจ้าของขอนแก่น Exotic Pets and the Fountain Show นะคะก็บอกว่า1มกราคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมากันเยอะที่สวนสัตว์เนี่ยค่ะแต่ละคนที่เข้ามาเขาก็จะให้ตะกร้าผักเนี่ยเพื่อจะเอาไปป้อนให้อาหารสัตว์ใช่ไหมคะโซนด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของสัตว์ที่เป็นมิตรกับคนเพราะฉะนั้นมันก็จะปล่อยให้เดินได้อย่างอิสระหนึ่งในนั้นก็คือคาปิบาร่าเนี่ยค่ะก็จะปล่อยให้เดินให้ถ่ายรูปให้ป้อนอาหารกันได้ใกล้ชิดแบบนี้ปรากฏว่าคาปิบาร่าตัวนึงเดินไปหานักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวคนนี้เขาเอาตะกร้าผักตีจนจมูกมันแตกแล้วเลือดออกเลยต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวคนอื่นๆแล้วก็พนักงานด้วยเขาอ้างบอกว่าเขากลัวเขาเห็นว่ามันเดินเข้ามาเขาคิดว่ามันจะเข้ามาทำร้ายแต่คุณลาลิลิวก็บอกว่ามันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติของมันคือมันจะชอบเดินเข้าหาคนมันอยากเล่นด้วยแล้วก็คิดว่าคนเนี่ยจะให้อาหารมันไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ก็กลัวสัตว์เชื่องเชื่องค่ะเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าของบอกว่ามันไม่เคยทำร้ายใครนะคะมันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเธอก็งงแล้วก็ตกใจมากค่ะดูสิครับเราก็เพิ่งเคยเห็นนี่เนี่ยมันเป็นสัตว์อยู่แถบแอฟริกาใต้ครับอยู่ฝั่งนู้นดีๆเห็นไหมมาอยู่เมืองไทยทีเดียวจมูกแตกเลยใครตีมันไม่คิดจะเอาเรื่องครับเจ้าของบอกแต่อยากจะให้แสดงตัวคือขอมาคุยหน่อยว่าวันก่อนที่เอาตะกร้าผักตีจมูกสัตว์แตกเนี่ยเจตนาไหมแต่ไม่ได้เอาเรื่องนะแต่อยากจะเจอหน้าอยากจะมาคุยอยากจะรู้ว่าทำความเข้าใจอ่ะจะแกล้งมันหรือจะเอายังไง
ก็อยากให้เขาแสดงน้ำใจหน่อยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขาพลาดอะไรเขาอาจจะตกใจมากจนเขาไม่รู้แรงตัวเองว่าตีไปแรงมากแรงน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงๆพี่ไม่ได้อยากเอาผิดอะไรนะเพราะว่าพี่มองว่าทุกคนที่มาที่นี่มาด้วยความแบบมีจิตใจรักสัตว์อยู่แล้วอะเมตตาอยู่แล้วเขาถึงมากันถ้าเกิดแบบไม่ได้ชอบสัตว์จริงๆเขาคงไม่เลือกที่จะมาเล่นกับสัตว์เราที่นี่พี่ก็อยากแค่พูดคุยกันก็ได้ค่ะว่ามันตกใจหรอหรือว่าเป็นอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะไม่แบบตั้งใจเข้ามาเพื่อมาทำร้ายสัตว์เลยก็ดูรุนแรงไปเนาะค่ะนี่คุณลลิลินนะเธอบอกว่าเวลานี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวนะคะยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบแต่ถ้าไม่มีใครมาจริงๆเธอจะต้องไปไล่ดูกล้องอะค่ะเพื่อที่จะตามหาตัวนะคะดูสินะนี่เดี๋ยวไปดูต่อที่ปราจีนบุรีนะครับมีอุบัติเหตุขับรถตู้มาชนคนขายดินนี่เป็นกล้องวงจรปิดริมถนนสาย33สุวรรณสอนประจันตคามมุ่งหน้ากบิลบุรีค่ะคือหลับหรือยังไงเดี๋ยวดูซิว่าเขาหลับหรือเขายังไงอ่ะคุณผู้ชมดูซิครับมาแล้วนี่คือแล้วขับเอียงมาชนเขาครับใช่ค่ะเนี่ยลักษณะเหมือนเบียดเข้ามานะคะเบียดเข้ามาขับกินเลนอ่ะเข้ามาในเลนซ้ายที่ผู้หญิงคนนี้จอดรถอยู่เธอเนี่ยไปเอารถเข็นจากด้านหลังรถค่ะแล้วก็เดินออกมาด้านข้างจะเดินอ้อมมาแล้วเนี่ยมาอย่างเร็วนะคะคือเธอเดินมาปกติของเธอลูกค้าสั่งจะสั่งดินก็เอารถเข็นมาถูกไหมค่ะจะใส่ดินให้กับลูกค้าคือรถตู้เนี่ยมาตรงแต่พอมาอยู่ใกล้เธอเนี่ยเอียงมาชนเธอเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจโลกเหมือนกันแล้วชนเข้าไปเต็มๆจากทางด้านหลังจนตัวเธอลอยและศีรษะกระแทกพื้นหมดสติไปเลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงใกล้ๆจะ4โมงเย็นนะคะคนเจ็บก็คือเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคุณกิตติระวีบุญธรรมนะคะเธออายุ55ค่ะก็เปิดร้านขายต้นไม้อยู่ตรงนั้นล่ะค่ะและลูกค้าก็สั่งซื้อดินจากที่ร้านคุณกิตติระวีเธอกำลังเอาดินไปส่งลูกค้าก็เลยลากรถเข็นเอาออกมาจากหลังรถเอามาขนดินเนี่ยแหละปรากฏก็ถูกรถตู้เฉี่ยวชนจนกระเด็นแล้วก็เจ็บสาหัสนะคะตามทะเบียนไปนะครับรถอยู่ที่ไหนรถใครนะครับขับมาขนาดนี้กล้องบันทึกขนาดนี้ไม่น่ายากแล้วในการตามตัวนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกแก๊สพุ่งออกมาชนกับรถเก๋งอีกแล้วป้ายอยนอนไหนก็นอนนั่งเลยตอนนี้ป้ายอยก็อยู่บ้านอุบัติเหตุเยอะจริงฮะโอ้ยนี่แสดงกดเบรกแล้วพยายามเหยียบเบรกแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรได้ยินเสียงเด็กไหมคะเด็กอยู่ในรถด้วยค่ะเด็กหัวแตกหรืออะไรเปล่าเนี่ยชนกลางลำเลยนะคะแต่อย่างที่คุณเอบอกคือลักษณะเหมือนแตะเบรกมาแล้วคือเห็นมาแต่ไกลมันก็เลยไม่ได้ชนแรงแต่รถคันนี้ที่น่ากลัวก็คือเขาบรรทุกแก๊สมาทีนี้คนขับอะค่ะลงไปเพื่อที่จะไปคุยกับคนขนแก๊สปรากฏงงๆอ่ะคือเขามึนๆแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องลักษณะเหมือนคนเมาแล้วไปยอนอนไหนแถวนครสวรรค์นะฮะภาพนี้แถวนครสวรรค์ตอนนี้ไปยอนไปอยู่บ้านลูกสงสัยเจ็บนะเด็กร้องนี่แสดงว่าเด็กเจ็บอาจจะตกหรืออะไรกระแทกพวงมาลัยอะไรเปล่าเนี่ยแล้วทำไมจู่ๆถึงพุ่งออกมาแบบนั้นเนี่ยค่ะคุณเอกลักษณ์นะคะคนขับรถเก๋งเจ้าของกล้องหน้ารถเล่าให้ฟังว่าขับรถไปกับครอบครัวในรถวันนั้นก็จะมีแฟนมีน้องสาวมีลูกชายส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนขับคู่กรณีพอชนแล้วค่ะลงไปดูสภาพคือมึนๆพูดจาไม่ดีใส่ด้วยลักษณะคล้ายคนเมาแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าทางญาติของคนขับกระบะขอรับผิดแทนนะคะแล้วก็บอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถให้ค่ะหน้าเทศกาลครับท่านหน้าเทศกาลครับสระแก้วเนี่ยอีกเคสหนึ่งนะครับทางหลวงสาย33ถนนสุวรรณสอนนะครับแหกโค้งมาตาย2ศพเสียชีวิตทั้งคู่เลยเนี่ยก็เป็นคนรักกันนะครับคือทำงานอยู่เห็นว่าแถวๆปราจีนมาเยี่ยมบ้านฝ่ายหญิงที่วังน้ำเย็นแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแถวๆกระบินนะฮะ
ขับมาเร็วเข้าใจว่าแล้วก็แหกโค้งไปชนต้นไม้นะครับโหยรถพังยับเลยค่ะหลังคาแล้วก็ห้องโดยสารคือยุบลงมาเลยมากัน2คนเป็นแฟนกันนะคะผู้ชายเนี่ยติดคาอยู่ในรถเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องมือตัดทางนำร่างออกมาส่วนผู้หญิงที่นั่งมาด้วยตัวกระเด็นออกมาเลยค่ะแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกกระบะคันนี้วิ่งมาเร็วแล้วก็เสียหลักพลิกช่วงทางโค้งชนกับต้นประดู่ข้างทางนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะหลับในหรือเปล่าหลับในไม่หลับในดูไม่ยากครับไปดูที่ถนนน่ะมีรอยเบรกหรือเปล่าเท่านั้นเองฮะแต่ว่าที่น่าเสียใจคือว่ากลายเป็นว่าตายทั้งคู่เลยฮะคนรักกันมาด้วยรถคันเดียวกันเนี่ยครับก็เพิ่งกลับจากไปเยี่ยมบ้านฝ่ายหญิงมาที่อำเภอวังน้ำเย็นนะคะก็กำลังมุ่งหน้าไปบ้านฝ่ายชายที่อำเภอกบิลบุรีค่ะเสียใจครับก็ทั้งคู่นะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวท่านทั้งสองเลยครับที่ท่านมาจากไปในลักษณะแบบนี้และช่วงเทศกาลด้วยนะครับไม่น่าเลยจริงๆนะครับเรื่องแล้วก็เป็นภาพมาจาก3จังหวัดครับที่นราธิวาสมีคลิปนาทีที่คนร้ายยิงถล่มไทยทหารพรานจนก็เสียชีวิตได้พีชีพไปอีกนายหนึ่งนะครับกล้องมันดันจับภาพเอาไว้ได้ฮะก็เลยมีให้ท่านได้ดูครับเช้านี้นี่ยิงเปิดทางมาก่อนนัดนึงฮะแล้วก็นี่เป็นชุดแล้วครับเป็นชุดแล้วครับผมไม่ทันได้ดูด้วยฮะคือเป็นภาพเศร้านะครับเป็นภาพเศร้าเลยนะครับฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4513นะครับอยู่ที่อำเภออะไรเงี้ยที่นราธิวาสนะครับตั้งจุดตรวจกันอยู่ตรงนั้นนะดูเหมือนชาวบ้านจะขับรถผ่านไปใช่ไหมสักพักปืนดังปั้งก่อนใช่ไหมที่ได้ยินจากพักสักพักรัวมาเป็นชุดก็ยิงปะทะกันอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าพลีชีพก็คือเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วบาดเจ็บอีก2นายนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะสิ่งที่เจอก็คือกองเลือดค่ะแล้วก็ปลอกกระสุนปืนส่วนที่ป่ารกทึบข้างทางเนี่ยห่างจากด่านตรวจไปประมาณ50เมตรเขาไปเจอกับรอยเท้าที่เหยียบย่ำกิ่งไม้หักเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน M16 แล้วก็อาก้าของคนร้ายเนี่ยตกอยู่30กว่าปลอกมีกระสุนปืนลูกซองอีก40กว่าปลอกอะค่ะรัวยิงขนาดไหนส่วนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตก็คือ10ตรีเอกชัยมูเกมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการแสดงความเสียใจด้วยนะคะและอีก2ท่านที่เจ็บคืออาสาทหารพรานมงคลอัญญะประเสริฐและอาสาทหารพรานนันทวัฒน์ทองใหญ่ค่ะถูกส่งโรงพยาบาลระแงะท่านทำหน้าที่ดูแลประเทศชาตินะครับการทำงานของคนร้ายมา10คนแยกออกมาเป็น2ชุดเอาแล้วไงต่อชุดหนึ่งเนี่ยแฝงตัวแล้วเดินลัดๆย่องๆมาหลังฐานปฏิบัติการใช่ไหมมาข้างหลังไอ้ชุดที่2เนี่ยเดินย่องมาจากป่าฝั่งตรงข้ามฐานและจังหวะนั้นเอาอาวุธสงครามเอาปืนลูกซองกระหน่ำยิงใส่เจ้าหน้าที่จนยิงปะทะกันที่ได้ยินนี่แค่ส่วนเดียวเวลาเต็มๆเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังยิงปะทะกันในครึ่งชั่วโมงครับ30นาทีครับจากยิงเสร็จเจ้าหน้าที่ตายเสร็จยิงเปิดทางหนีอีกเห็นว่าเข้าไปหลังเขานะครับตรงนั้นจะมีหมู่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องไปตามนะครับนี่ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดนะครับถูกซุ่มยิงจากระยะไกลคุณผู้ชมครับนี่คือการเสียชีวิตและการพลีชีพของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อยู่ที่3จังหวัดเดี๋ยววันนี้อีกวันนึงนะครับ4มกราคมจะเป็นวันที่ทางฝ่ายความมั่นคงเขาจะเฝ้าระวังกันอีกวันหนึ่งนะครับ
สี่มกราเกี่ยวอะไรคือจะไปพ้องกับสี่มกราปี47 18ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เลยครับ4มกราคมเกิดเหตุการณ์สำคัญวันป้นปืนที่เจาะไอร้องนราธิวาสจำได้ไหมปืน413กระบอกถูกป้นออกจากคลังวันนี้เมื่อ18ปีที่แล้วจากวันนั้นยิงกันจนถึงวันนี้วันนี้จะเป็นอีกวันนึงนะครับที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเขาเฝ้าระวังความรุนแรงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกวันนะครับแสดงความเสียใจแล้วก็สะดุดีกับความกล้าของเจ้าหน้าที่ที่ได้พลีชีพในครั้งนี้ด้วยสิบตีเอกชัยหมู่เก็มนะครับแสดงความเสียใจกับท่านกับครอบครัวท่านนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับตีสี่กับ49 นาทีครับช่วงนี้หมูแพงนี่เราทราบแต่ก็ไม่คิดว่าการที่หมูแพงมันจะทำให้จิ้มจุ่มไอ้หมูจุ่มชุดละ459 บาทมันเหลืออยู่เท่านี้โอ้โหเนี่ยคือหมูแพงนี่เราเข้าใจหมูแพงเข้าใจแต่หมูจุ่มชุดละ450มีเท่านี้ไม่เข้าใจคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยสิคะว่าสิ่งที่จ่ายกับสิ่งที่ได้มันเหมาะสมกันไหม459 บาทแต่ว่าได้แค่เนื้อหมู1ถุงหมักมาให้นิดนึงใส่ไข่มาให้หน่อยน้ำซุปอีกถุงหนึ่งคนที่เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบนี่หมูจุ่มหรือว่าต้มจืดใช่ใช่ใช่แล้วก็มีผักมาให้หย่อมหนึ่งนะคะเท่านี้จริงๆจ่ายไป459 บาทสำหรับคุณสุเมธาหรือว่าคุณแชมป์อายุ28 ปีค่ะเห็นแบบนี้แกอึ้งเลยนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้น้อยขนาดนี้ก็เลยเอาภาพมาโพสต์แล้วก็แชร์ถามความเห็นชาวเน็ตหน่อยว่าแบบนี้ผมควรจะทำยังไงดีคนเข้ามาคอมเมนต์พอสมควรเลยค่ะส่วนมากก็บอกว่าไม่คุ้มกับราคาบางคนเนี่ยบอกว่าชุดนี้เห็นแบบนี้ราคาไม่น่าเกิน200อ่ะคิดตั้ง500แพงไปจริงๆค่ะบางคนเขาก็เสนอถ้าได้แบบนี้ไปแจ้งสคบเลยไปฟ้องสคบดีกว่าไหมก็แนะนำคือเจ้าตัวก็คิดในใจว่ามันก็เจ็บใจนะแต่ว่าจะให้เดินทางไปแจ้งสคบจะโทรไปแหมมันก็หมูจุ่มนะมันจะเสียเวลาเปล่ามีบางคนพยายามจะบอกว่า459 บาทคือเขาไปซื้อที่อื่นนะคะซื้อมาทำเองกิน2คนยังกินไม่หมดเลยอ่ะยังเหลือไปกินพรุ่งนี้ได้อีกวัน459แต่แค่นี้มันก็เกินไปจริงๆทีมข่าวได้ไปคุยกับคุณแชมป์นะคะคุณแชมป์ก็เล่าบอกว่าสั่งอาหารผ่านแอปค่ะก็เป็นเมนูเนี้ยจิ้มจุ่มรวมมิตรชุดละ459แล้วก็สั่งก้อยมะนาวเนื้ออีก80 บาทจะมาทานกันกับคุณแม่2คนแต่เมนูจิ้มจุ่มรวมมิตรคือได้แค่หมู1ถุงซุป1ถุงแล้วก็ผักถุงเล็กๆอีกถุงนึงนะคะคุณแม่ไปรับจากไรเดอร์คุณแม่เปิดถุงดูอึ้งพักใหญ่เลยค่ะมามองตากับลูกชายเลยบอกว่ามันมีแค่นี้จริงๆหรอไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองก็เลยเอาเนี่ยค่ะมาโพสต์เพื่อแชร์ประสบการณ์อยากจะให้ร้านอาหารได้เห็นเผื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะติดต่อกลับมาแต่จนถึงขณะนี้ทางคุณแชมป์บอกว่าก็ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยอะค่ะ400กว่าบาทได้เท่านี้อาศัยจังหวะหมูแพงเอาเปรียบไปหรือจะทำผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ใช่ไหมเข้าใจหมูแพงแต่อาศัยเอาหมูแพงให้เหลือเท่านี้มันก็นะรู้อยู่แก่ใจนะอ่ะหรือยังไงแต่พ่อค้าขายแคบหมูที่ภาคเหนือเชียงใหม่นี่อันนี้ชอบใจหมูแพงปกติเคยซื้อมากิโลละ40ทุกวันนี้ซื้อหนังหมูมาตกกิโลละ70-80ค่ะก็เลยเพิ่มราคาขายจาก299เป็น399คิดว่าถ้าเกิดจะให้อยู่ได้ต้องขายโลละ499มันแพงไปสงสารลูกค้าเพราะค้าบอกขายแพงไม่ขายดีกว่าเลือกขายเลยใช่ค่ะนี่คือคุณอลงกรนะคะหรือว่าเฮียกรแคบหมูทอดสดและน้ำพริกหนุ่มมหัศจรรย์อบแห้งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือทางคุณอลงกรบอกว่าเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งหน้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศตอนนั้นปิดร้านไปแล้วรอบนึงนะเพราะว่าเจอโควิดพอหันมาไลฟ์ขายแคบหมูทอดสดเนี่ยก็พอจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้พอจะมีรายได้เข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ก็กลับมาต้องสะดุดอีกค่ะเพราะว่าเจอปัญหาเนื้อหมูราคาแพงสู้ไม่ไหวจริงๆก็เลยประกาศเลิกไลฟ์แล้วนะคะไม่ขายแล้วไม่ไลฟ์ขายแล้วอะค่ะคือกลายเป็นสงสารลูกค้าครับถ้าเกิดจะให้ขายแพงๆนะหยุดขายซะดีกว่าเขาท่านะสู้ไม่ไหวแล้วนะคะราคาต้นทุนวัตถุดิบมันขึ้นเร็วมากแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆเลยอะกลัวลูกค้าจะผิดหวังไงเคยซื้อราคาถูกจะให้ขายแพงๆทำใจไม่ได้ในการขายหยุดขายดีกว่าคือไอ้คนกินอย่างเราๆเนี่ยเลี่ยงได้นะหมูแพงเราก็ไปกินเป็ดกินไก่แต่คนขายเขาเลี่ยงไม่ได้ไรดีๆดีๆทุกเดี๋ยวเรื่องของปัญหาหมูแพงเดี๋ยวเรารอลุ้นกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวรอดูว่ามีมาตรการอะไรจากกระทรวงพาณิชย์ที่จะมาช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราจะได้กินหมูกันต่อไปไหมนี่เดี๋ยวรอดูวันนี้ที่เขาประชุมกันในขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูครอบครัวนี้ช่วงปีใหม่ผัวหายออกจากบ้านช่วงปีใหม่5วันกลับเข้าบ้านเมียเอาน้ำมันสาดและจุดไฟเผาเลยปีใหม่ไปไหนไม่ยอมอยู่บ้านหายไปตั้ง5วันปีใหม่จังหวะกลับมาเก็บข้าวเก็บของเมียเอาน้ำมันสาดจุดไฟเผาผัวนี่ไม่อยู่บ้านโกรธจัดเลยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะกลายเป็นแผลพุพองเลยถูกไฟคลอกตั้งแต่ต้นคอด้านขวาลงมาจนถึงลำตัวค่ะแผลทั้งหลังเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลระหว่างที่ปฐมพยาบาลเนี่ยภรรยาคนเจ็บภรรยาก็มาดูด้วยนะคะคือขับรถมาแต่ไม่ยอมลงจากรถอ่ะคือดูอยู่จากห่างๆแล้วสักพักก็คือขับรถกลับออกไปอะค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดสามีก็อายุประมาณ 45-50 ปีทะเลาะอะไรกันคือก่อนปีใหม่เขาทะเลาะกันนะคู่นี้ผัวทะเลาะกับเมียพอทะเลาะเสร็จเข้าปีใหม่พอดีไงวันหยุดผัวก็เลยไม่เข้าบ้านเลย5วันนะไปยาวเลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.เมืองตราดว่าจะขอเลิกกับผัวเลยปีใหม่ไม่อยู่บ้าน5วันมันนานไปทำไมออกไปวันเดียววันที่2ไม่ยอมกลับมาง้อหายไปตั้ง5วันทะเลาะกันหนักผัวกะจะกลับเข้าบ้านไปเก็บเสื้อผ้าทะเลาะกันอีกรอบเมียคว้าน้ำมันเบนซินฮะเอามาราดผัวแล้วจุดไฟเผาผัวครับท่านโหนี่เอาจริงนะครับนี่ไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลตราดนะครับซี่ขวาไปหมดเลยดูสิไหม้หมดเลยฮะปีใหม่ไม่อยู่บ้าน5วันครับภรรยาก็ถือว่าโมโหมากแล้วฮะเนี่ยนะครับปรากฏว่าด้วยเรื่องของการทิ้งลูกที่นนทบุรีท่านดูเรื่องนี้หน่อยนะครับชาวบ้านเขาไปเห็นเด็กโดนทิ้งก็ปรากฏให้น้องๆญาติๆไปอุ้มเด็กมาแม่ป้วนเปี้ยนอยู่พอเห็นแม่มาชาวบ้านเขาก็ถามว่าคุณจะเอาไงกับลูกคุณบอกไม่ฉันไม่เลี้ยงแล้วลูกฉันคลอดมากี่คนกี่คนฉันไม่เลี้ยงโอ้นี่เจ็บปวดคนที่เขาเห็นเรื่องเนี่ยคุณโสรยาคุณโสรยาแล้วเด็กนี่น่าสงสารมากนะคะอายุแค่10เดือนนะคะเอามาทิ้งซะแล้วถูกทิ้งที่แถวๆคันกั้นน้ำคลองตะคล้ายที่หมู่10อำเภอบางบัวทองนนทบุรีคนที่ไปเจอเด็กคือคุณสุภัทราอาจหารค่ะอายุ24ปีเธอโพสต์ลง Facebook ที่ชื่อว่าโสรยานะคะครับเธอบอกว่ากำลังจะขับรถกลับบ้านก็เห็นเด็กเนี่ยนอนดิ้นอยู่ข้างทางแต่แม่ไม่เห็นนะแม่เด็กไม่เห็นแล้วท่านดูเด็กไปด้วยนะฮะเด็กตัวนิดเดียว10เดือนค่ะคือดิ้นอยู่ข้างๆถนนน่ะตัวแต่ผู้หญิงคนนี้ไปเจอเสร็จแล้วไงต่อก็เลยให้น้องกับหลานเนี่ยอุ้มเข้าไปกำลังจะไปอุ้มเด็กแล้วจากนั้นสักพักแม่เด็กเดินวนกลับมาตัวเองเห็นก็เลยรีบเข้าไปถามบอกจะเอายังไงแล้วแม่เด็กเอาไงกับลูกแม่ก็ตอบบอกว่าไม่เอาแล้วเอาไปไหนก็เอาไปทิ้งเนี่ย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 ไม่ใช่เนี่ยคือเขาให้เซ็นไว้นะครับเนี่ยเขาพยายามจะหากระดาษไล่เซ็นว่าว่าจะไม่เอาลูกไม่อะไรจะได้ส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวใช่เธอก็บอกกับแม่เด็กนะคะบอกว่าถ้าไม่ต้องการลูกคนนี้จริงๆเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยบอกว่าต้องการจะไม่เอาลูกคนนี้แล้วจะให้กับมูลนิธิ
ลูกกี่คนคุณแม่บอกว่าทิ้งหมดคลอดออกมากี่คนทิ้งหมดไม่เอาสักคนเลยเอาอย่างนั้นเลยแม่ก็ยืนยันว่าคนเนี้ยก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วเด็กไม่ถึงขวบครับ9เดือน10เดือนอยู่ไล่ๆเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยแต่ก็โชคดีมากๆนะคะที่ทางคุณสุภัทราเนี่ยไปเจอน้องเธอก็ดูแลก่อนจนถึงเช้าอะค่ะกว่ามูลนิธิจะมารับไปนะคะดูเด็กน้อยเธอบอกเธอไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแม่ของเด็กไม่น่าจะเป็นคนแถวนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเด็กน้อยแล้วแม่มาทิ้งคาต่อหน้าลูกค่ะแต่ถ้าออกลูกนี้ก็น่าจะไปอยู่กับมูลนิธิอาจจะดีกับน้องกว่าหรือเปล่าเห็นสงสารเด็กครับนี่เจตนามาทิ้งเลยครับเดี๋ยวไปดูหมวดของความดีคนดีบ้างดีกว่านะครับเราดูไอ้คนที่มีหลายแบบฮะคนดีของสังคมหน่อยที่สระบุรีไปดูไรเดอร์นี่มีน้ำใจนี่ในหมวดมีน้ำใจคนมีน้ำใจมีเยอะนี่เขาทำอะไรท่านดูไปเขาทำอะไรเดินรถไฟหน่อยทำอะไรคือเธอเนี่ยเห็นรถกู้ชีพที่มีผู้ป่วยอยู่ข้างในเปิดไซเรนมาแล้วรถมันติดมากอะค่ะคุณผู้ชมคุณเอดูมันไปไม่ได้เลยจะให้แทรกไปตรงไหนอะคะเธอกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์เลยเป็นผู้หญิงนะไรเดอร์คนนี้กระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วไปเคาะเรียกอะค่ะบอกให้แหวกทางหน่อยก็คือพูดง่ายๆว่าคือเธอไปแหวกทางให้กับรถพยาบาลน่ะช่วยเปิดทางให้รถพยาบาลเนี่ยขยับไปข้างหน้าได้หน่อยอะค่ะคือแต่ละคันลองดูสิคะคันซ้ายก็พยายามจะเบี่ยงซ้ายคันขวาพยายามจะเบี่ยงขวาคือทุกคันเนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะขยับและที่สุดแล้วพอแต่ละคันขยับกันคนละนิดรถกู้ชีพก็ผ่านไปได้แล้วเธอก็นำทางไปนะคะหมอขับนำทางให้ด้วยนะฮะโอ้โหน้ำใจงามมากๆเลยค่ะคือนักข่าวไปถามคนที่โพสต์รายละเอียดออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกช่วงประมาณสักบ่ายโมงกำลังจะพาคนป่วยไปฟอกไตครับจากบ้านอยู่ที่เขตเทศบาลที่สระบุรีจะไปส่งที่โรงพยาบาลค่ายอดิศรปรากฏพอมาลงบนถนนเนี่ยมันรถติดเส้นพหลโยธินช่วงปีใหม่ด้วยตรงตำบลปากเพียวตัวเมืองของสระบุรีติดมากประชาชนจะกลับกรุงเทพกันเปิดไซเรนก็ขยับไม่ได้ครับท่านจู่ๆไรเดอร์สาวคนนี้ส่งพิซซ่าครับพนักงานส่งพิซซ่าท่านดูครับขี่นำรถกู้ชีพครับตามยันถึงโรงพยาบาลส่งสัญญาณมือแล้วเธอเป็นผู้หญิงโอ้โหหัวใจนี่ยกมือเลยเหลือรถท้ายหน่อยสุดเลยครับนี่คนเข้ามาแสดงความชื่นชมไรเดอร์สาวคนนี้เยอะมากนะคะเธอลงไปคนเดียวเลยอะค่ะทำได้ดีที่สุดเลยครับเนี่ยเธอทำได้ดีที่สุดเลยครับแล้วที่สุดรถกู้ชีพก็ไปถึงโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยได้ทันท่วงทีแล้วปลอดภัยนะคะนะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับการทำงานมาดูสัปดาห์นี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาถึงทุกท่านก่อนมีให้ลุ้นหลายเรื่องนะไปดูอนาคตเลยเอาวันนี้ก่อนนะครับในหมวดเศรษฐกิจสังคมเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นแบบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คือไม่ได้มาเจอกันอยู่คนละที่แล้วก็วิดีโอมาหากันแล้วก็ประชุมกันสำหรับผู้บริหารประเทศท่านนายกประชุมรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้รับผิดชอบแต่ละกระทรวงมาประชุมให้จับตาเรื่องสำคัญ2เรื่องที่เขาจะคุยกันในวงประชุมนะครับเรื่องหนึ่งจะเอายังไงที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บัตรคนจนน่ะของเดิมเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีใช่ไหมถึงจะได้บัตรคนจนของใหม่เขาใช้เกณฑ์รายได้ครอบครัวครับรายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน
200,000 บาทต่อปีหลักการคือเดี๋ยวต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะมาคัดกรองว่าใครจนจริงใครแกล้งจนนี่จะเอายังไงเพราะว่าวุฒิจากการประชุมรอบที่แล้วมาข้ามปีมาเดี๋ยวรอลุ้นเรื่องความชัดเจนการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยจะเอายังไงนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาประเมินอย่างนี้ท่านไอ้ผลกระทบจากโควิดที่เราโดนมาละลอก1ละลอก2เนี่ยมันทำให้บ้านเราเนี่ยมีคนจนเพิ่มขึ้นหลักล้านคนครับก็เลยจะทำให้รอบเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เข้าใจว่าคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่น่าจะมีมากถึง15ล้านคนของเดิมเรามี13ล้านกว่าเท่ากับว่าจะโดนโควิดไปเนี่ยได้บัตรคนจนเพิ่มมีคนจนเพิ่มอีกล้านกว่าคนโดยประมาณเรื่องที่2เดี๋ยวรอลุ้นอีกเหมือนกันว่านี้จะเข้าที่ประชุมหรือเปล่านะครับนี่สำหรับคนรวยเขาสนใจมากเรื่องนี้กระทรวงการคลังเขาเสนอแพ็กเกจจะลดราคารถยนต์ไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่ารถ EV โครงการนี้คนรวยคนมีตังค์เขาสนใจกันนะครับหลักการสั้นๆเนี่ยคือเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะไปขอเงินมาสัก 40,000 ล้านเอามาทำมาตรการจูงใจชวนคนมาซื้อรถพลังงานไฟฟ้าซึ่งที่เขาจะลดราคาให้มันน่าสนใจมากนะจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยรถ EV หรือพลังงานไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน2ล้านเขาจะให้ส่วนลดสูงสุดถึง 500,000 บาทนะต่อคันน่ะส่วนถ้าเกิดเป็นรถยุโรปราคามากกว่า2ล้านส่วนลดสูงสุด 800,000 คือเขาจะลดให้เยอะมากคือตั้งใจจะให้คนไทยหันมาใช้รถไฟฟ้าสิ่งที่กระทรวงการคลังคิดเนี่ยเขาบอกที่เขาจะลดราคารถยนต์ไฟฟ้าให้มหาศาลเพราะเนื่องจากว่าตั้งเป้าเอาไว้5ปีจากนี้จะชวนคนให้มาขับรถไฟฟ้าให้ได้สัก 300,000 คันใน5ปีนี่เขาเลยลดต่อคันต่อคันเป็นแสนเป็นหลายแสนต่อคันหลายคนสนใจนะครับเดี๋ยวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1จะเอายังไงเปิดลงทะเบียนแบบไหนกับ2เรื่องมาตรการที่จะลดราคารถพลังงานไฟฟ้ารถ EV เนี่ยรถยนต์ EV เนี่ยจะเข้าครม.วันนี้เลยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรารอลุ้นกันนี่เป็นสิ่งที่รอกันอยู่นะครับเพื่อต้องการอยากจะได้ความชัดเจนถ้าเกิดเรามาดูในหมวดสังคมที่มันไปกระทบเศรษฐกิจแน่นอนในเวลานี้มันคือสถานการณ์การระบาดของโควิดโอไมครอนที่ต้องบอกว่านอกจากมันก้าวแล้วมันกระโดดตัวเลขคนติดเชื้อจากน้อยมาสู่มากเลยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาสรุปภาพรวมคนติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนตอนนี้ 1,700 แล้วครับท่าน 1,780 คนสัญญาณมาชัดครับว่าระบาดในประเทศตอนนี้ก้าวกระโดดแล้วครับจังหวัดที่เจอคนติดเชื้อมากสุดเยอะกว่าเพื่อนยังเป็นกรุงเทพเจอคนติดเชื้อ395คนสถานการณ์ในกรุงเทพมองเข้าไปในโรงเรียนในกทม.เริ่มทยอยประกาศให้เรียนออนไลน์1สัปดาห์แล้วครับนี่ลดความเสี่ยงพ่อแม่พาลูกไปเที่ยวไหนปีใหม่อะเห็นว่าร้านของฝากเดินเบียดกันเลยอะชายหาดนี่เบียดกันเลยอะอันดับ2ยังเป็นกาฬสินธุ์นะครับอันนี้เราแจ้งสถานการณ์เพื่อให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆจะได้ระวังตัวกาฬสินธุ์เนี่ย195คนเจอเชื้อโควิดโอไมครอนก็มาจากคัตเตอร์ผัวเมียที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ระบาดเป็นซุปเปอร์สเปนเดอร์นะครับกระจายเชื้อไปหลายจังหวัดในภาคอีสานชลบุรีนะครับเจอคนติดเชื้อ148คนครับมีผู้หญิงทำงานที่พัทยาครับกลับบ้านไปปีใหม่นะไปป่วยที่โคราชตัวเจอโอไมครอนที่นู่นครับตอนนี้
ที่โคราชนี่เขาป่วนกันมากครับจากพัทยาไปครับภูเก็ตเป็นอันดับ4นะครับยังมีคนติดเชื้อโควิดโอไมครอนถึง125คนนะครับก็มีการปรับแผนก็พยายามจะตรวจเชิงรุกหาเชื้อก็ยังมั่นใจภูเก็ตว่าเอาอยู่นะ101เป็นอันดับที่5นะครับจังหวัด101ก็มีคนติดเชื้อโอไมครอนสูงเป็น100คน119คนนี่ก็เชื่อมโยงมาจากคัตเตอร์ที่กาฬสินธุ์นะครับผลกระทบตามมาครับหลังจากที่โควิดโอไมครอนมันระบาดแบบปีใหม่เสร็จปุ๊บมันมากระจายเลยเนี่ยแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอที่ประชุมศบค.นะครับน่าจะมีการอนุมัติ2เรื่องเอาเรื่องที่1ก่อนครับเดี๋ยวเขาจะเสนอให้เลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบระบบ Test and Go ของเดิมเนี่ยเขาจะให้สิ้นสุดวันที่4มกราใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะมีการขยายไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมคือนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บตรวจแล้วไม่เป็นเที่ยวที่ไหนก็ได้เนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขายืดถึงวันที่4มกราแล้วเขาบอก4มกราไม่พอแล้วเพราะโอไมครอนมันระบาดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตรวจแล้วไม่เจอแล้วเที่ยวตามสบายไม่เอาแล้วเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวปลายเดือนมกราประเมินอีกทีนึงตอนนี้ถ้าเกิดให้ประเมินล่วงหน้านะครับถ้าเกิดสิ้นเดือนมกราคมนี้ครับตัวเลขติดเชื้อไม่ดีขึ้นศบค.เขาขยายเวลาระบบ Test and Go ออกไปเรื่อยๆแน่ผลกระทบที่ตามมาครับตกไปที่ไหนภาคท่องเที่ยวดิครับต่างชาติเขาก็ไม่เข้าไทยเขาไม่อยากกักตัวไม่ยอมให้ Test and Go เขาก็ไม่เข้าแผนของกระทรวงท่องเที่ยวครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเสนอให้ศบค.อนุมัติไปเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพิ่มเพราะเนื่องจากว่าก็ไม่ยอมให้เทสแอนด์โกนักท่องเที่ยวแบบมาถึงตรวจแล้วไม่เป็นแล้วให้กระจายเที่ยวได้นี่เขาไม่เอาไม่เอานักท่องเที่ยวไม่มาเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนแผนเปิดแซนด์บ็อกซ์เกาะล้านชลบุรีเกาะเสม็ดระยองเกาะช้างตราดก็กักตัวไปด้วยเที่ยวไปด้วยเพื่อที่จะให้กระตุ้นภาคท่องเที่ยวไม่ให้มันกลับมานิ่งอีกนะครับแน่นอนสถานการณ์โควิดโอไมครอนตอนนี้มันระบาดแบบก้าวกระโดดอย่างที่เรียนไปไอ้สิ่งที่จะเจออีกครับสาธารณสุขเดี๋ยวเสนอเลื่อนเปิดผับครับจากเดิมจะสั่งปิดไปถึงวันที่16ส่วนรายละเอียดจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวรอผลการประชุมของสาธารณสุขในวันนี้ซึ่งกลุ่มคนทำงานกลางคืนทำงานในผับในบาร์นี่น่าเห็นใจมากได้รับผลกระทบมาตั้งแต่แรกถูกสั่งปิดก่อนแต่เปิดทีหลังถึงปิดก่อนแต่ฉันก็เปิดทีหลังก็แล้วกันนี่เตรียมตัวเลื่อนอีกครับการระบาดของโอไมครอนชัดเจนนะครับแต่จะอยากจะให้ชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวภาพการระบาดของโควิดโอไมครอนเนี่ยว่าสุดท้ายปีใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอสักช่วงวันที่10ถึงวันที่15มกรานะครับมันจะครบระยะฟักตัวพอดีฟักเชื้อพอดีจะรู้แล้วครับว่าไอ้อนุภาพช่วงปีใหม่ที่พวกเราไปเที่ยวกันแล้วใครที่ไม่เว้นระยะห่างไปรวมตัวกันที่นู่นที่นี่เดี๋ยววันที่10ถึง15มกราคมเดี๋ยวรออนุภาพของโอไมครอนมันสำแดงตัวว่ามันจะกระจายไปเท่าไหร่แล้วแต่ละจังหวัดจะมีคนติดเชื้อขนาดไหนก็ออกได้2หน้าช่วงวันที่10ถึงวันที่15มกราคม1เจอคัตเตอร์ใหม่ๆถ้าเกิดเจอคัตเตอร์ใหม่ๆก็ไม่ต้องบ่นที่ในเวลานั้นเดี๋ยวศบค.เขาก็ต้องใช้ยาแรงขึ้นถ้าเกิดคนติดเชื้อทรงตัวในช่วงวันที่10ถึงวันที่15ก็น่าจะมีมาตรการผ่อนคลายมาก็ตามสถานการณ์ว่าไปนี่ให้เห็นก่อนว่าภาพที่มันกำลังจะไหลไปส่วนความเคลื่อนไหวในหมวดสุขภาพท่านสรุปมานะครับฝุ่น PM 2.5 มาอาทิตย์นี้นะครับนี่กรมควบคุมมลพิษเตือนมาแล้วฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มจะเกินค่ามาตรฐานในอาทิตย์นี้เลย
ใช่ค่ะ7วันข้างหน้านี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะก็จะมาจาก3ปัจจัยด้วยกันนะคะหลักๆก็คือสภาพอากาศจะนิ่งครับมีลมอ่อนในหลายพื้นที่ค่ะและคนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาทำงานหลังปีใหม่รถติดด้วยนะคะก็ส่งผลให้ทางกรุงเทพปริมณฑล PM 2.5 จะเพิ่มขึ้นค่ะเขาแนะนำอย่างนี้นะครับคือในเรื่องของอากาศนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศท่านตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันของกรมควบคุมมลพิษนะครับทุกท่านที่รักครับแอปพลิเคชันเขาชื่อว่า Air for Thai Air 4เลข4แล้วก็ไทยอะครับท่านพิมพ์เข้าไปเช็คสภาพอากาศได้นะครับถ้าเข้าไปในพื้นที่ไหนที่ PM 2.5 เกินมาตรฐานก็ใส่หน้ากากอนามัยวงเล็บนิดนึงครับด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะคนแก่คนเป็นโรคปอดหอบหืดอะผมเป็นห่วงจริงหน้ากากอนามัยก็ต้องเอาที่เขามีสติ๊กเกอร์ติดว่ากัน PM 2.5 ได้กันฝุ่นได้เนี่ยทั้งหมดครับพยายามจะอธิบายภาพรวมว่าสังคมไทยเรากำลังจะเจออะไรในอาทิตย์นี้ในสัปดาห์แรกของปี65นะครับนอกจากสถานการณ์โควิดโอไมครอนที่มันระบาดแล้วกระจายเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพเรื่องของสภาพฝุ่นที่มันจะมาหาเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแสดงความเป็นห่วงจริงๆด้วยความรักทุกท่านครับเพิ่งเปิดปีใหม่มาเจอ 2-3 เรื่องใหญ่ๆเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามที่เหลือกันต่อครับอยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากสสส.เป็นห่วงสุขภาพล่าสุดของท่านเศรษฐาศิระฉายานะครับท่านเป็นมะเร็งปอดระยะที่4แล้วนะครับอาการล่าสุดของท่านนะครับจากลูกสาวคุณอีฟพุทธิดาได้โพสต์ภาพของคุณพ่อนะครับนี่คืออาการล่าสุดของท่านนะคุณอีฟบอกว่าอาต้อยต้องรับอาหารทางสายยางค่ะเนื่องจากท่านเนี่ยอาการอ่อนเพลียทานอาหารเองไม่ค่อยได้แต่ถ้าดูโดยรวมคุณพ่อยังดูสดชื่นอยู่นะคะก็เชื่อว่าปีใหม่แล้ว น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นค่ะคุณอีฟเปิดเผยภาพสุดประทับใจด้วยนะคะก็เป็นภาพของหลานชายเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นภาพของอเปียกอรัญญาค่ะครับคอยจับมือเคียงข้างให้กำลังใจอาต้อยแบบไม่ห่างเลยนะคะแล้วคุณอีฟก็เขียนแคปชั่นว่าคู่ชีวิตครับส่วนภาพของหลานชายค่ะแก้วตาดวงใจของอาต้อยนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นคุณตาต้อยเนาะเป็นภาพที่คุณตาต้อยเนี่ยให้หลานชายหอมแก้มแล้วคุณตาต้อยก็หอมหลานกลับด้วยนะคะแคปชั่นภาพนี้ก็คือดวงใจของคุณตาน้องต้อยจิ๋วเนี่ยค่ะก็มีเพื่อนดารามีคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆร่วมกันส่งความห่วงใยความรักแล้วก็กำลังใจให้กับอาต้อยแล้วก็ครอบครัวศิระฉายากันอย่างล้นหลามเลยนะคะนะนี่ยังอยู่โรงพยาบาลแสดงว่าใช่ไหมฮะขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็ให้ท่านหายไวๆแล้วก็จะได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวทั้งภรรยาทั้งลูกแล้วก็หลานที่น่ารักเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นหลานน่ารักมากหายไวๆนะครับท่านเศรษฐาศิระฉายาอ่ะนี่อาการล่าสุดของท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านไปดูที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีเรื่องของชาวเน็ตมาเขาเอ็นดูแม่ค้าตัวน้อยขายไข่ปิ้งแต่ว่าเวลาพูดอะไรเนี่ยจะเป็นกิจจลักษณะแล้วก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่ค่ะซ้อมมาดีเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองฟังดูฟังดูถ้าไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้แล้วก็เช่นค่ะข้าวเสียทอดก็มีค่ะเอาไข่ปิ้งค่ะค่ะถุงละเท่าไหร่คะถุงละ30ค่ะมีปิ้งแท้ไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้มก่อนแล้วมาปิ้งค่ะข้าวเก็บทอดถุงละ20บาทค่ะทอดวันนี้ค่ะค่ะไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้แล้วถามสั้นๆนะคะถุงเท่าไหร่ถามสั้นๆ
แต่อธิบายบอกว่าคือไข่นี่เป็นไข่ปิ้งของแท้ 100% 100% ไม่ใช่ว่าต้มก่อนแล้วมาปิ้งค่ะเห็นไหมใช่ค่ะอธิบายบอกหมดเลยใช่อธิบายสรรพคุณหมดเลยนะคะแล้วก็น้องขายข้าวเกรียบทอดด้วยค่ะขายอยู่ที่ชายหาดบางสักตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าพังงานะคะยิ้มหวานใช่ลูกใครจะไม่อุดหนุนนะเห็นแบบนี้แล้วน้องก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งนะคะถ้ามาเป็นคู่ก็จะประสานเสียงแบบเป๊ะๆเลยค่ะไข่ปิ้งกับข้าวเกี๊ยวทอดไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้ 100% ค่ะข้าวเกี๊ยวทอดก็มีไข่แดงอะไรนะไข่แดงน่าจะบอกว่าไข่แดงมันจะมันอ๋อไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้ 100% ไม่ต้มก่อนไข่แดงมันจะมันเพราะปิ้งแท้ 100% ไม่ใช่ต้มก่อนแล้วมาปิ้งค่ะแล้วน้องก็บอกว่าไม่ต้องกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยนะคะก็เดินขายแบบนี้ค่ะหลายๆคนนี่ก็ชื่นชมนะคือน้องเนี่ยตั้งใจจะหาเงินเพื่อช่วยลดภาระของครอบครัวค่ะหาเงินเองตั้งแต่เด็กเลยนะคะไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้แล้วก็เซ็งค่ะข้าวเกี๊ยวทอดก็มีค่ะเห็นไหมนี่เข้าใจสอนลูกก็ถ้าไปแถวนั้นนะคะเนี่ยชายหาดบางสากค่ะน้องเขาจะอยู่ประมาณวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดเทศกาลเนาะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะจะช่วยคุณแม่ค่ะสั้นๆสุโขทัยครับแม่ควายเผือกวัดดังแถวๆนั้นนะครับวัดพรายชุมพลตกลูกค่ะตกวันที่1มกราคมชื่อเจ้าปีใหม่ใช่ค่ะเนี่ยก็เดินตามแม่ต้อยๆ เลยนะคะแล้วก็มีท่านเจ้าอาวาสวัดพรายชุมพลค่ะที่มาคอยดูแลนะครับครับครับเจ้าปีใหม่ควายเผือกแห่งวัดพรายชุมพลที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับส่งต่อเรื่องเล่าหน้าหนึ่งครับและทุกข่าวสารสำคัญสำหรับทุกท่านเช้านี้ในเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตู่ขันข่าวเช้าตู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ